ภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นอัศาะรสอร่อยของเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเพราะสงัดจ,จากกรรมและสงัดจ,จากอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก แล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายในสมัยใดภิกษุเพราะสงัดจากกรรมและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นแล้วแลอยู่ในสมัยนั้น เธอย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอย่อมสวยเวทนา อันไม่ทำความเดือดร้อนแต่อย่างใดเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอัศสาธรสอร่อยของเวทนาทั้งหลายว่ามีการไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุ เพราะสงบวิตกวิจาร์เสียได้ย่อมบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวแห่งใจไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่ภิกษุทั้งหลายในสมัยน,นั้นภิกษุ พราะสงบวิตกวิจารณ์เสียได้ย่อมบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวแห่งใจไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธินั้นแล้วแลลวอยู่ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิด แม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดอร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดอร้อนแก่ผู้อื่นและย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดอร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอย่อมเสวยเวทนา มันไม่ทำความเดือดร้อนแต่อย่างใดเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอัศสสธะรสอร่อยของเวทนาทั้งหลายว่ามีการไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุ เพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะสบุยสุขด้วยนามากายย่อมบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้แล้วแลวอยู่ ภิกษุทั้งหลายในสมัยใดภิกษุเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะสเสวยสุขด้วยนามกายย่อมบรรลุฌานที่สอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติ อยู่เป็นปกติสุขดังดินันแล้วแลอยู่ในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดอร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดอร้อนแก่ผู้อื่นและย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่าย ในสมัยนั้นเธอย่อมสเสวยเวทนาอันไม่ทำความเดือดร้อนแต่อย่างใดเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอัศทะรสอร่อยของเวทนาทั้งหลายว่ามีการไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนย่อมบรรลุฌานที่4อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใดภิกษุเพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนย่อมบรรลุฌานที่สีอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขานั้นแล้วแลอยู่ในสมัยนั้น เธอย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและย่อมไม่คิดแม้ในทางที่จะให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายในสมัยนั้นเธอย่อมเสวยเวทนา อันไม่ทำความเดือดร้อนแต่อย่างใดเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอัศทะรสอร่อยของเวทนาทั้งหลายว่ามีการไม่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้ใดเป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นอาทินวะโทษอันต่ำาซามของเวทนาทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอันใดอันนั้นเป็นอาธินวะของเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นนิสสารณะอุบายเครื่องออกจากเวทนาทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายการนำออกเสษได้ซึ่งฉันทะราคะการละเสดได้ซึ่งฉันทะราคะในเวทนาทั้งหลายอันใดอันนั้นเป็นนิสสาระจากเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมเหล่าใดไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัศทะ แห่งเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นอัศทะด้วยซึ่งอาทินวะโดยความเป็นอาทินวะด้วยซึ่งนิสสารณะโดยความเป็นนิสสารณะด้วยโดยอาการอย่างนี้อยู่สมณะหรือพรามเหล่านั้นหรือจกรอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายด้วยตนเอง หรือว่าจักชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนินันนั่นไม่เป็นฐานะที่มีได้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งอัาธะ แห่งเวทนาทั้งหลายโดยความเป็นอัสาทะด้วยซึ่งอาทีนวะโดยความเป็นอาทีนวะด้วยซึ่งนิสสารณะโดยความเป็นนิสสาระด้วยโดยอาการอย่างนี้อยู่สมณะหรือพรามเหล่านั้นนั่นแหละจักรอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายด้วยตนเองหรือว่า จักชักชวนผู้อื่นให้รอบรู้ซึ่งเวทนาทั้งหลายเหมือนผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้